คุชชั่นจากจองแซมมุนรุ่น Essential Skin Nuder Cushion ใครที่แบบเป็นสิวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะใช้วิธีแบบที่คุณจองแซมมุนทำไม่ได้นะครับเราอะตอนแรกเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยชอบนะมันมีความเป็นคุชชั่นที่กึ่งไปเกือบถึงรองพื้นยองชิกเกอร์ดินสวัสดีครับพบกับอาร์ตโปรเทนาอาร์กันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำการรีวิวเก่งกันอีกแล้วนะจ๊ะอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราเคยรีวิวไปแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเราเนี่ยหยิบมารีวิวใหม่เนื่องจากว่าครั้งที่แล้วที่เราเคยหยิบมารีวิวเนี่ยเป็นการรีวิวที่แบบว่าอารมณ์เหมือน first impression อะไรประมาณเนี้ยนั่นก็คือจ้าจ้านคุชชั่นจากจองแซมมุนนะครับตัวนี้เป็นจองแซมมุนรุ่น Essential Skin Nuder Cushion นะครับสี Medium Deep รุ่นนี้มันจะมีความฉ่ำคอมเหมาะกับคนผิวแห้งนะฮะแต่ว่าเราเนี่ยเป็นคนผิวผสมแต่ว่าเนื่องจากความชอบความฉ่ำของเราเป็นคนที่ชอบอะไรฉ่ำๆเอ่ยอะไรใดๆที่มันฉ่ำๆเนี่ยก็คือจะชอบมากก็เลยเรียกว่าเสลอมาใช้อันที่มันแบบเหมาะสำหรับคนผิวแห้งนะที่ตัวเองก็ไม่ได้ผิวแห้งอะไรประมาณนี้แต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะถ้าเราไม่แบบซีเรียสเราซื้อมานะฮะเขาจะมีรีฟิลให้ด้วย1อันนะฮะเป็นกล่องมาเลยนะครับแพคเกจจิ้งก็จะประมาณนี้อันนี้เรายังไม่ได้แกะเลยนะให้ดูความใช้จริงนะฮะเดี๋ยวลองสวอชให้ดูก่อนว่าสีมีเดียมดีเป็นยังไงนะนี่เห็นปะคือก็ค่อนข้างแบบไปได้กับผิวเราเนาะนะก็เป็นสีที่ค่อนข้างเข้มแต่ว่าเรารู้สึกว่าใครที่เข้มกว่าเราเนี่ยก็อาจจะใช้ไม่ได้แต่ถ้าหากว่าใครอยากใช้เนี่ยสามารถได้นะเนื่องจากเป็นตะข่ายแบบเนี้ยเราก็สามารถที่จะผสมสีได้นั่นเองนะฮะตัวของจองแซมมุนเนี่ยเขาอยากให้เราได้ใช้แบบความรู้สึกแบบงานผิวนะคือเขามีจุดประสงค์ให้เราใช้แบบงานผิวมากๆเลยเราไปดูแบบว่าสอนใช้ใน channel ของคุณจองแซมมุนเนี่ยคือแบบผิวมากใครที่แบบเป็นสิวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะใช้วิธีแบบที่คุณจองแซมมุนทำไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาแบบผิวมากจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับทุกคนนะฮะว่าทุกคนเนี่ยอยากใช้แบบไหนคือแบบมันไม่ได้มีข้อกำหนดไม่ได้มีขีดจำกัดไม่ได้มีใครมาบังคับว่าต้องใช้แบบนี้นะใช้แบบนี้มันผิดนะใช้แบบนั้นมันผิดนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองที่หน้าให้ดูกันเราว่าชอบเป็นรอยแดงตรงนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะกบให้ดูนะฮะแล้วก็กบใต้ตาให้ดูด้วยว่ามิดหรือไม่คือเขาก็มีความสามารถในการที่จะเบลอรอยแดงของเราได้ระดับหนึ่งนะครับซึ่งถ้าหากว่าใครอยากได้ปกปิดมากกว่านี้สามารถบิวเพิ่มได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองลงในวิธีของคุณจองแซมมุนกันก็คือเขาเนี่ยให้เราลงบริเวณกรามก่อนนะแล้วก็ค่อยๆไล่ขึ้นไปอะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองกันเขาจะใช้วิธีการปั๊มอย่างนี้นะฮะเอามาอย่างนี้แล้วก็เอามาแทบตรงนี้นะฮะให้มันบางยิ่งขึ้นก็แบบลงบริเวณตรงนี้นะฮะแล้วก็ค่อยๆไล่ขึ้นไปมันมีสิวตรงนี้ด้วยนะลองมาดูว่ามันจะสามารถแบบกลบรอยสิวของเราได้เหมือนไรหรือไม่แทบถูกแล้วอ่ะก็พอจะเบอร์ที่จะเป็นรอยแดงได้อยู่ระดับหนึ่งนะครับอาจจะให้ทุกคนดูผิวกันนิดนึงนะครับนี่ก็ค่อนข้างมีความผิวนะแล้วก็พวกแบบว่าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรกะเหรออ่ะก็ประมาณนี้ครับคุณคือก็ยังมีความแบบไม่ได้กบรอยดำรอยแดงซะหมดนะฮะแต่ก็คือจางลงใครอยากให้มันหายไปเลยก็สามารถคอนซีลเลอร์ได้นะฮะประมาณนี้คือแล้วงานก็จะได้งานที่ฉ่ำแบบนี้เลยนะทุกคนดูดิไอเลิฟมากแล้วเรารู้สึกว่าคนที่สายเการวมถึงคนที่ผิวแห้งเนี่ยน่าจะชอบนะคะทุกคนแต่ว่าสีอ่ะมันก็มีความแอบแบบติ่งเทาๆอยู่บ้างนะคะทุกคนเพราะงั้นก็แบบอาจจะต้องแต่งหน้าเพิ่มหรือว่ามีการเชดดิ้งกันหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปแต่งหน้าเพิ่มแล้วเดี๋ยวเราแต่งหน้าเสร็จเดี๋ยวเราจะมาพูดให้ดูกันอีกทีนึงว่าสรุปแล้วโดยรวมหลังจากที่เราแต่งหน้าเสร็จแล้วก็การที่เราเคยใช้มาแล้วออกไปข้างนอกมาแล้วเนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงให้ดูกันนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวไปแต่งหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันไปทุกคนเราก็แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เรามีการเซตแป้งกันนิดนึงนะคะแต่เป็นแป้งทรานสลูเซนต์นะจ๊ะแต่ว่าแป้งที่เราเซตไปอ่ะก็ไม่ได้มีความแบบว่าซับความฉ่ำวาวของคูชั่นไปจนหมดนะคะนี่ก็ยังมีอยู่เห็นปะโดยรวมเนี่ยพอเราแต่งหน้าเสร็จแล้วเนี่ยมันโอเคมากๆเลยนะคะดีกว่าตอนแรกเนาะอันนี้เราก็มีการคอนทัวร์กันเกิดขึ้นแล้วก็มีการปกปิดใต้ตาเพิ่มเติมนะคะเพราะเรารู้สึกว่าคูชั่นยังไม่สามารถป๊อปใต้ตาเราขึ้นมาได้เราอะตอนแรกเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยชอบนะมันมีความเป็นคูชั่นที่กึ่งๆไปเกือบถึงรองพื้นแล้วคราวที่เราเนี่ยเคยใช้คูชั่น
สูตรที่มันมีความแบบธรรมชาติมากๆเห็นผิวเผยผิวทุกอย่างพอมาใช้ตัวเนี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันแอบหนาขึ้นมาระดับนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกไม่ค่อยชอบในช่วงแรกนะจ๊ะแต่พอใช้ไปใช้มาเนี่ยเฮ้ยชอบเฉยเลยสิ่งที่เราชอบในตัวนี้นะคะก็คือเขาเป็นคุชชั่นที่ให้งานผิวแต่ว่ายังมีระดับการปกปิดที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะทุกคนสามารถปกปิดได้แล้วก็ให้งานที่ค่อนข้างจะแบบค่อนข้างธรรมชาติอยู่แล้วก็ผิวที่ฉ่ำแบบธรรมชาติคือแบบฟินิชลุคปุ๊บคือหน้าก็ดูแบบธรรมชาติยังมีความเล่นส่งเล่นแสงเอ่ยอะไรเอ่ยระดับความติดทนเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยคือแบบหยุดได้โอเคเลยนะความที่เขาไม่ได้เป็นสูตรแมทไม่ได้เป็นแบบแมทเป็นแป้งอะไรเงี้ยมีหลุดบ้างอะไรบ้างแต่ว่าไม่ได้หลุดจนหมดนะคะถามว่าคุมความมันได้ไหมอันนี้ทุกคนก็น่าจะทราบดีอยู่แล้วว่าอันนี้มันเป็นสูตรสำหรับคนผิวแห้งเนาะถ้าคนที่หน้ามันจริงๆอะไรเงี้ยก็อาจจะคุมมันให้คนหน้ามันจริงๆอาจจะไม่ได้นะคะทุกคนอันนี้คือสิ่งที่เราชอบแล้วเราก็หยิบคุณจองแซมุนเนี่ยขึ้นมาใช้บ่อยมากในช่วงนี้นะประมาณนี้นะคะกับการรีวิวจองแซมุนนั่นเองนะครับไปหาตามซื้อกันได้นะทุกคนเขามีช็อปที่ไทยแล้วนะฮะเรารู้สึกว่ามันเป็นอีกโคชั่นหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเอ้ยน่าลองเอามาใช้ดูนะฮะสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะฮะก็มารีวิวนิดนึงเนาะเพราะว่าเคยรีวิวไปแล้วรอบนึงอาจจะแบบยังไม่เห็นภาพเดี๋ยววันนี้เรามาให้เห็นหน้ากันชัดๆเลยนะจ๊ะถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Instagram ตรงนี้นะครับดูวิดีโอด้านข้าง2ข้างนี้แล้วก็ตรงกลางเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายบาย